เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับเมื่อ2ตอนที่ผ่านมานะครับผมได้พาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับอาหารที่เป็นเครื่องเสวยโบราณในตอนของมื้ออร่อยที่ไกลกังวลมาถึง2ตอนแล้วนะครับในคราวนี้นะครับก็จะเป็นถึงตอนที่3น่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่าถึงอาหารที่คุณชายกิตติณดาได้ปรุงขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเมื่อครั้งที่ได้ไปถวายงานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็มีอาหารต่างๆมากมายเลยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของเกล็ดต่างๆของอาหารที่คนโบราณได้คิดปรุงขึ้นมีทั้งอาหารจากตะวันตกอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารจีนที่เอามาประยุกต์มาปนกันนะครับจนเกิดเป็นเมนูต่างๆที่สนุกสนานมากมายเลยแล้ววันนี้นะครับก็จะมีเมนูอื่นๆอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับเมนูถัดมานะครับที่คุณชายกิตติณดาได้ปรุงขึ้นถวายก็คือบุยาเบสพัทยาอันนี้ก็มีคำว่าพัทยามาต่อท้ายบุยาเบสซึ่งเป็นเมนูอาหารปกตินะครับท่านเขียนเอาไว้นะครับว่าเมื่อวันที่28มีนาคมปีพุทธศักราช2506ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยที่ชายหาดพัทยาในตอนนั้นข้าพเจ้าได้จัดทำก๋วยเตี๋ยวพัทยาขึ้นถวายดังที่ได้บรรยายมาแล้วในรายการอาหารที่25ที่ผมได้เคย เล่าให้ฟังเมื่อคราวก่อนนะครับอันที่จริงนั้นเดิมทีข้าพเจ้าคิดจะทำบุยาเบสพัทยาซึ่งจะต้องใช้พวกหอยพวกปลาทะเลเพราะเห็นว่าพัทยาเป็นสถานที่ชายทะเลก็คงจะโปรดเสวยของทะเลอย่างไรก็ดีหัวหน้ากองมหาดเล็กแอบมากระซิบเป็นการภายในว่าท่านเลขาธิการพระราชวังดำริจะทำของทะเลอยู่แล้วก็เลยขอร้องให้ข้าพเจ้าทำอาหารอย่างอื่นก็เลยกลายเป็นการทำก๋วยเตี๋ยวพัทยาไปอย่างไรก็ดีเมื่อหน้าร้อนปีพุทธศักราช2506ข้าพเจ้าก็เลยไปทำบุยาเบสพัทยาเอาไว้ที่หัวหินถวายเสวยที่นั่นเองเครื่องปรุงของบุยาเบสพัทยานะครับก็จะมีปลากระพงหรือปลาเก๋าขอดเกล็ดให้สะอาดล้างและแล่เอาแต่เนื้อเป็นชิ้นขนาดย่อมๆประมาณสี่เหลี่ยมนะครับหอยแมลงภู่เอาแต่เนื้อหรือจะทิ้งเปลือกเอาไว้ด้านหนึ่งก็ได้กุ้งขนาดยาวเราสามนิ้วเอาหัวออกปอกกระดองจะเอาหางไว้นิดหนึ่งก็ได้หรือจะผ่าทั้งกระดองโดยผ่าจากสันหลังลงหาท้องก็ได้ปูทะเลหรือปูม้าเอาแต่ก้ามถ้าจะเอาส่วนอื่นด้วยก็ต้องหั่นให้ดีมิฉะนั้นจะรับประทานยากมะเขือเทศที่สุกงอมมากๆหน่อยพริกป่นน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำปลาดีพริกขี้หนูตำแล้วก็มีขนมปังหั่นบางๆอบหรือถ้าไม่มีเตาอบก็ปิ้งเอาก็ได้แต่ต้องให้กรอบๆหน่อยวิธีทำบุยาเบสพัทยานะครับเราก็จะเอาหม้อนะครับใส่น้ำตั้งให้เดือดเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปพอสมควรเอาก้างปลากระพงหรือปลาเก๋าใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้อเคี่ยวไปจนก้างปลาแตกจากกันหรือจนเนื้อปลาที่ติดก้างอยู่นั้นหลุดหรือร่วงไปหมดเสร็จแล้วกรองด้วยผ้าขาวใส่ในหม้ออีกใบหนึ่งแคะเนื้อปลาที่ติดก้างและเอาเนื้อปลาสดๆใส่ลงไปต้มให้เปื่อยตักขึ้นมาตำละเอียดใส่ลงไปในหม้อน้ำซุป
อันนี้เราก็เห็นว่าเขาทำน้ำซุปโดยการตำนะครับตำเอาก้างปลาแล้วก็เนื้อปลาที่ใส่ลงไปเนี่ยจนละลายเป็นน้ำเลยนะครับคั้นน้ำมะเขือเทศใส่ลงไปพร้อมด้วยน้ำมะนาวเอาพริกขี้หนูตำละลายลงไปด้วยแล้วกรองเสียก่อนเพื่อกันเมล็ดมะนาวและเศษพริกลงไปในหม้อพริกป่นผงชูรสน้ำปลาดีแล้วก็น้ำตาลเพียงนิดเดียวเพื่อฆ่ารสเปรี้ยวแจ๊ดของน้ำมะนาวท่านใช้คำว่าเปรี้ยวแจ๊ดนะครับชิมดูให้มีรสคล้ายไปทางแกงส้มต้มน้ำซุปที่ทำแล้วนั้นให้ร้อนและเดือดพล่านอยู่เสมอเวลาจะรับประทานให้เอาตะกร้อลวกบะหมี่มาใส่เนื้อปลาชิ้นสี่เหลี่ยมลงไปสัก 2-3 ชิ้นหอยแมลงภู่ 2-3 ตัวแล้วก็กุ้งสัก 2-3 ตัวลงไปก้ามปู 1 ก้ามลวกในหม้อน้ำซุปนั่นเองพอสุกแต่อย่าให้เละเทใส่ชามแล้วก็เทน้ำซุปลงไปให้เต็มชามสำหรับรับประทาน1คนกับขนมปังอบหรือว่าขนมปังปิ้งนอกจากบูยาเบสพัทยาแล้วนะครับคุณชายก็ได้เล่าถึงบูยาเบสสูตรปกติไว้ด้วยนะครับท่านเขียนไว้ว่าเขาเล่ากันมาว่าเดิมทีอาหารแบบบูยาเบสนี้เป็นของชาวฝรั่งเศสภาคใต้คือแถบเมืองชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผู้ชาวประมงหาปลามาได้ก็เอาติดตัวไปบ้านบ้างอาจจะเป็นปลาหรือกุ้งหรือหอยหลายชนิดปะปนผสมกันไปฝ่ายทางแม่บ้านก็เอาไปทำบูยาเบสรับประทานเป็นอาหารดังนั้นจึงเป็นอาหารชาวประมงหรืออาหารคนยากชนิดหนึ่งสลับวิธีทำของเดิมนั้นมีดังนี้ปลาอะไรก็ได้ขอดเกล็ดทำความสะอาดประมาณ2ปอนด์หั่นเป็นชิ้นบางๆมะเขือเทศที่สุกงอม4ออนซ์หัวหอมใหญ่นะครับ6ออนซ์หัวแครอท3ออนซ์ผักชีฝรั่งหรือว่าพาสเล่นะครับ1ออนเดี๋ยวนี้มีขายแถวถนนเกศรอันนี้ท่านเขียนเอาไว้นะครับซึ่งถนนเกศรในสมัยโบราณนี่ก็เป็นแหล่งขายอาหารจากตะวันตกนะครับเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆของฝรั่งก็จะมีของขายที่นี่ซึ่งเป็นย่านทันสมัยในสมัยนั้นนะครับต้นขึ้นช่ายครึ่งออนกระเทียม5กลีบกานพลู4ดอกใบทามซึ่งเป็นเครื่องเทศฝรั่งหาซื้อเป็นกระป๋องได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตถนนเกศรนิดหน่อยอันนี้ท่านก็เขียนเอาไว้ในยุคนั้นนะครับแชลอตนิดหน่อยหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่นกันแชลอตเนี่ยนะครับบางตำราก็มันภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าตัวหัวหอมแดงนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่แน่ใจว่าแชลอตอันเนี้ยมันคืออะไรอาจจะเป็นหัวหอมแดงก็ได้นะครับน้ำมันสลัดคือน้ำมันโอลีฟ1ช้อนโต๊ะเกลือพอมีรสชาติเค็มปลาแรมปลาแรมสัก1ออนก็อาจจะพอหรือแล้วแต่จะชอบพริกไทย6เม็ดพริกหยวกหรือพริกชี้ฟ้า2ออนผิวมะนาว1ผลฝานบางๆเอาก้างปลาสับจะมีหอยกุ้งปูด้วยก็ได้ให้เป็นท่อนๆใส่หม้อกับเครื่องเทศต่างๆต้มให้สุกกับน้ำประมาณ2ขวดเบียร์จะใช้ขวดเบียร์ตราสิงห์หรือหนุมานก็ได้ต้มเคี่ยวอยู่สักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วกรองใส่อีกหม้อหนึ่งเอาเนื้อปลากุ้งหอยปูใส่ลงไปพร้อมด้วยมะเขือเทศสุกงอมราว3ลูกหั่นเป็นชิ้นๆและผักชีฝรั่งสับอย่างหยาบสัก1กำมือพอสุกได้ที่ก็รับประทานกับขนมปังอบกรอบอาหารตำรับถัดมานะครับก็คือยำถั่วงอกจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านก็โปรดเสวยถั่วงอกอยู่แล้วด้วยนะครับ
อาหารที่ท่านโปรดนะครับก็จะมีอย่างเช่นผัดถั่วงอกซึ่งเป็นผัดถั่วงอกธรรมดาธรรมดานะครับทั่วๆไปเลยนั่นเองอาจจะใส่เนื้อสัตว์เล็กน้อยเช่นหมูสับหรือเลือดนะครับแต่ถ้าปกติส่วนใหญ่ท่านก็ไม่นิยมที่จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็จะใช้ผักอย่างเดียวเช่นถั่วงอกเปล่าๆอย่างเดียวเป็นต้นในการผัดไปเลยนะครับคุณชายเขียนไว้ว่าในระหว่างที่ประทับอยู่ที่หัวหินในฤดูร้อนปีพุทธศักราช2506ข้าพเจ้าได้ยำถั่วงอกขึ้นทูลกล้าถวายรสชาติกลมกล่อมดีอร่อยไม่แพ้ยำชนิดอื่นๆเครื่องปรุงของยำถั่วงอกก็จะมีถั่วงอกถ้าชอบหรูก็เด็ดหางซะก่อนถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องลวกน้ำให้สลบเหมือดถ้าใช้คำว่าสลบเหมือดนะครับไม่ได้ใช้คำว่าสลดก็คงเป็นลูกเล่นของท่านกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งทะเลขนาดใหญ่ๆหน่อยอบกับเนยหรือทอดกับเนยพอให้สุกแต่อย่าให้สุกเกินไปเนื้อจะแข็งและไม่อร่อยใบผักกาดหอมอ่อนๆมะเขือเทศที่สุกงอมหลายๆผลอบหรือทอดกับเนยจนสุกดึงเอาเปลือกออกเสียเกลือป่นน้ำตาลทรายขาวน้ำปลาดีน้ำมะนาวผสมกับพริกขี้หนูตำเล็กน้อยวิธีทำนะครับก็จะเอาถั่วงอกกุ้งใบผักกาดหอมมะเขือเทศลงคลุกในชามกระมังผสมเกลือน้ำตาลน้ำปลาดีน้ำมะนาวผสมกับพริกขี้หนูตำคลุกไปให้ได้รสตามชอบข้อสำคัญเวลาทำอย่าเอามันกุ้งทิ้งเสียถ้าใส่มันกุ้งด้วยจะมีสีชมพูน่ารับประทานหากผสมได้รสที่กลมกล่อมคือมีเปรี้ยวนำจะตามด้วยหวานและเค็มจะรับประทานได้อย่างชื่นใจที่สุดเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการอ้วนในบทส่งท้ายของเรื่องของของเสวยที่คุณชายได้เขียนเอาไว้นะครับท่านเขียนเอาไว้ดังนี้ครับเขียนมามากแล้วรู้สึกเมื่อยจึงขอยุติการเขียนเพียงแค่นี้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าหมดตำราแล้วที่จริงยังจะมีเรื่องเขียนอีกมากมายหากท่านทดลองทำอาหารต่างๆที่ข้าพเจ้าแนะนำมานี้เป็นที่ชอบใจก็นับได้ว่าจะเขียนเรื่องนี้ไปโดยไม่เสียเวลาเปล่าๆแต่ถึงแม้ว่าจะเอาไปทดลองทำไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียใจหรือตกใจอย่างน้อยท่านที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปก็ได้มีศรัทธาบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนอนันทมหิดลอันจะยังประโยชน์แก่เพื่อนร่วมชาติต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบทส่งท้ายที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของไข่นะครับซึ่งคุณชายกิติณดาก็ได้เขียนเอาไว้ในตอนต้นของหนังสือของเสวยไว้อย่างน่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องของไข่เนี่ยก็ท่านก็เขียนในยุคที่เรียกว่าอาหารตะวันตกเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับในสังคมไทยเดี๋ยวเรื่องไข่เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับท่านเขียนเอาไว้นะครับว่าไข่โดยเฉพาะไข่ไก่และนมโดยเฉพาะนมงัวงองูแม่นากาศวอแหวนนะครับไม่ใช่วัวเหมือนกับที่เราใช้ในปัจจุบันเป็นอาหารพื้นที่สำคัญในหลายประเทศด้วยกันการทำอาหารจากไข่นั้นก็มีอยู่หลายวิธีสำหรับในประเทศไทยเรานั้นเราจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเราทำอะไรกันบ้างไม่จำเป็นจะต้องบรรยายให้เสียเวลาฉะนั้นจึงขอเล่าอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับการกินไข่ของชาวต่างประเทศเท่านั้นชนชาวอังกฤษมักจะรับประทานไข่ไก่เป็นอาหารเช้าอาหารเช้าของอังกฤษนี้นับว่าเป็นอาหารหนักคือมีหลายอย่างและกินเอาอิ่มกันจริงๆเริ่มต้นก็มีอาหารประเภทผลไม้สดหรือผลไม้แห้งต้มนะครับรับประทานกับนมงัวและน้ำตาลเครื่องดื่มประกอบก็มีน้ำชาฝรั่งใส่นมและก็น้ำตาลเช่นกันต่อจากนั้นอาจจะมีปลาเค็มหรือปลารมควันรับประทานกับขนมปังปิ้งทาเนยแล้วก็ถึงไข่ซึ่งมีวิธีทำหลายวิธีกับอาหารประกอบเช่นมะเขือเทศทอด
เสี่ยงจี้แกะทอดหมูเบคอนหรือหมูแฮมส่งท้ายด้วยขนมปังทาเนยกับแยมผิวส้มชาวอเมริกันก็รับประทานอาหารเช้าคล้ายๆกับชาวอังกฤษแต่ภายหลังมีดัดแปลงขึ้นบ้างเช่นมีการรับประทานน้ำผลไม้เช่นน้ำส้มหรือน้ำมะเขือเทศก่อนอื่นตามด้วยอาหารที่ทำจากข้าวหรือข้าวสาลีที่ทำให้กรอบแล้วรับประทานกับนมและน้ำตาลนอกจากนั้นก็เหมือนอย่างอังกฤษอันนี้ก็น่าจะเป็นซีเรียลหรือคอนเฟรกแบบที่เด็กๆหรือว่าพวกเราเคยรับประทานกันในตอนเช้านะครับชาวฝรั่งเศสตอนเช้ามักไม่รับประทานไข่เพราะรับประทานอาหารกลางวันแต่วันกว่าอังกฤษอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเขากินเช้าขึ้นนะครับหรืออเมริกันนี่คือแปลว่ากินแต่วันมากกว่าอังกฤษหรืออเมริกันจึงชอบอาหารเช้าที่ค่อนข้างเบาหน่อยตามปกติก็มีแต่เพียงขนมปังอย่างหนึ่งเรียกว่าครัวซองกับกาแฟเท่านั้นในปัจจุบันนี้มนุษย์ติดต่อกันได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากการกินอาหารเช้าจึงมักคล้ายคลึงกันไปแทบทุกแห่งดังนี้ 1. ผลไม้หรือน้ำผลไม้เช่นน้ำผลส้มคั้นน้ำมะเขือเทศน้ำสับปะรดและเกรปฟรุตคล้ายๆส้มโอแต่ลูกเล็กอันนี้ท่านอธิบายเอาไว้ในสมัยก่อนนะครับหรือผลไม้แห้งต้มเช่นลูกพลุนลูกมะเดื่อลูกแอปริคอตใช้รับประทานกับน้ำตาลนมสดหรือครีม 2. ประเภทข้าวเช่นข้าวพอริชบางคนก็จะแปลว่าโจ๊กนะฮะข้าวโอ๊ตหรือประเภทข้าวสาลีและข้าวที่ทำให้กรอบแล้วซึ่งรับประทานกับนมสดแล้วก็น้ำตาลก็คือคอนเฟรกหรือซีเรียลนะครับ 3. เครื่องดื่มเช่นกาแฟส่วนมากในอเมริกาและยุโรปนะครับแล้วก็น้ำชาซึ่งนิยมในประเทศอังกฤษโกโก้นิยมในประเทศสเปนแล้วก็โปรตุเกสส่วนโอวัลตินนิยมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่โดยมากเดี๋ยวนี้เราจะเรียกรับประทานอะไรก็ได้ไม่ว่าในประเทศไหนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสมัยก่อนนะครับ 4. ประเภทไข่หรือเนื้อเช่นไข่ทำวิธีต่างๆจำพวกเนื้อก็มีหมูแฮมสดเซียงจี้แกะปลาแฮดด็อกปลาแฮริ่งเป็นต้น 5. ขนมปังปิ้งทาเนยและแยมผิวส้มหรือมาร์มาเลดหรือแยมชนิดอื่นบางอย่างคนตะวันตกมักนิยมแยมมาร์มาเลดหรือแยมผิวส้มที่มีรสชาติขมนิดๆนะครับของผิวส้มมากกว่าแยมสตรอเบอรี่หรือว่าแยมผลไม้อื่นๆนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอาหารเช้าของชาวฝรั่งนั้นมีให้เลือกหลายอย่างและหากเราได้รับประทานบ่อยๆเป็นเวลานานก็จะรู้สึกว่ามีชนิดอาหารให้เลือกเพียงพอโดยไม่เบื่อสำหรับประเภทไข่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพิจารณากันในที่นี้นั้นการทำเป็นชนิดต่างๆมีอยู่ด้วยกันนับร้อยชนิดแต่โดยมากก็เป็นอาหารที่ทำรับประทานกันเวลาอื่นมากกว่าเวลาเช้าเฉพาะที่ทำรับประทานเป็นอาหารเช้านั้นก็มีอยู่ไม่กี่อย่างดังต่อไปนี้ซึ่งท่านก็ได้เขียนถึงเรื่องของไข่ดาวนะครับไว้ดังนี้นะครับ 1. ไข่ดาวโดยมากเรานึกกันว่าการทอดไข่ดาวนั้นง่ายที่สุดคือเอาน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟต่อยไข่ใส่ลงไปพอไข่สุกก็ยกลงรับประทานได้สำหรับของฝรั่งอาจจะแยกได้ดังนี้ก็คือ 1. ให้ไข่ดาวสุกแต่ไข่แดงดิบวิธีทำคือเอาน้ำมันหมูใส่กระทะให้มากพอสมควรต่อยไข่ใส่ลงไปโดยไม่ให้ไข่แดงแตกตั้งไฟอ่อนๆน้ำมันก็จะค่อยๆร้อนขึ้นนะครับไข่ขาวก็จะค่อยๆสุกทีละนิดเมื่อสุกได้ที่ซึ่งอาจจะเป็น2แบบด้วยกันคือ 1. เมื่อไข่ขาวรอบนอกสุกแต่ไข่ขาวใกล้ไข่แดงยังไม่สุกก็รับประทานได้หรือ2ให้ไข่ขาวสุกทั้งหมดแต่ไข่แดงยังไม่สุกก็รับประทานได้2ให้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงสุกแต่ไม่แข็งวิธีทำก็เหมือนกับวิธีข้อที่1แต่ควรใส่น้ำมันให้มากจนท่วมไข่แดงหรือไม่เช่นนั้นถ้าใส่น้ำมันไม่มากนักก็ใช้ตะหลิวตักน้ำมันราดไข่แดงจนไข่สุก3ไข่สุกแข็งทั้งไข่ขาวและไข่แดง
วิธีทำเหมือนในข้อที่2แต่ต้องทิ้งให้สุกทั้งไข่ขาวและไข่แดงหรือจะใช้วิธีพลิกไข่ทอด2ด้านก็ได้และข้อสุดท้ายนะครับก็คือให้ไข่ขาวเกรียมแต่ไข่แดงดิบเอาน้ำมันใส่นิดเดียวทากระทะนะครับให้พอมันพอตั้งไฟให้กระทะร้อนจัดแล้วจึงต่อยไข่ใส่ลงไปพอไข่ขาวเกรียมก็ใช้ตะหลิวแซะยกออกไข่ดาวนี้มักรับประทานกับหมูแฮมทอดเบคอนทอดมะเขือเทศทอดหรือมะเขือเทศสดไส้กรอกหรือไม่ก็เสี่ยงจี้แกะทอดวิธีทำไข่แบบฝรั่งในสมัยก่อนนะครับซึ่งท่านได้เขียนเอาไว้ก็คือไข่คนนะครับวิธีทำส่วนมากก็ใช้ส่วนผสมง่ายๆก็คือใช้ไข่ขาวไข่แดงปนกันใส่เกลือพริกไทยแล้วก็เนยสดนิดหน่อยตีให้เข้ากันแต่อย่าให้ขึ้นเพื่อกันไม่ให้ขึ้นจึงควรใส่เกลือเอาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นสูตรเคล็ดลับนะครับหากตีไข่จนขึ้นฟูจะไม่ค่อยอร่อยเสร็จแล้วเติมนมสดลงไปพอสมควรแล้วแต่จะชอบมากหรือน้อยวิธีทำให้สุกมี2วิธีก็คือ 1. เอาเนยใส่กระทะสัก1ช้อนหวานเอาไข่เทใส่ในกระทะแล้วจึงตั้งไฟอ่อนๆใช้ช้อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งเนยละลายและไข่สุกจะให้สุกมากหรือน้อยก็แล้วแต่ผู้รับประทานจะชอบและหรือ2ก็คือเอาเนยใส่ลงในหม้อใบย่อมๆเอาไข่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเอาหม้อขนาดใหญ่อีกใบหนึ่งใส่น้ำต้มให้เดือดแล้วเอาหม้อใส่ไข่ตั้งใส่แล้วใช้ช้อนคนจนสุกไข่ชนิดนี้ใช้รับประทานกับขนมปังทาเนยซึ่งจะทาเนยตั้งไฟต่างหากก็ได้หรือจะเอาไข่เทราดลงบนขนมปังทาเนยนั้นก็ได้วิธีทอดไข่แบบถัดมานะครับก็คือไข่ทอดน้ำหรือพอชเอกนั่นเองนะครับต้องมีภาชนะคล้ายๆกระทะขนาดเล็กๆตั้งน้ำให้เดือดเติมน้ำส้มสายชูลงไปราว1ช้อนกาแฟแล้วจึงต่อยไข่ใส่ลงไปพอไข่เป็นยางมะตูมก็ตักขึ้นรับประทานได้ที่ใส่น้ำส้มสายชูก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แดงแตกโดยตั้งบนขนมปังทาเนยเวลารับประทานโรยเกลือกับพริกไทยเป็นพอไข่ตำรับถัดมาก็คือไข่เจียวไข่เจียวนี่ก็มีหลายชนิดแล้วแต่เราจะผสมอะไรลงไปไข่เจียวนี่น่าจะเป็นไข่เจียวแบบฝรั่งนะครับหรือว่าออมเล็ตไม่ใช่ไข่เจียวแบบไทยที่เจียวแบบฟูๆส่วนไข่คนก็คือสแครมเบิลเอ็กนั่นเองนะฮะแต่อันนี้ก็คือไข่เจียวเราก็จะใช้เนยแข็งมะเขือเทศหมูเบคอนเป็นต้นนะครับข้อสำคัญอยู่ที่วิธีทอดตามที่ฝรั่งนิยมเขาไม่ทอดไข่ให้เกรียมและข้างในครึ่งดิบครึ่งสุกถึงจะอร่อยวิธีทำไข่เจียวและไข่อื่นๆที่กล่าวข้างต้นมีจำนวนนับร้อยๆชนิดซึ่งหากจะบรรยายโดยละเอียดแล้วก็จะเป็นเรื่องยืดยาวพอดูนอกจากที่ได้กล่าวนี้ก็ได้มีวิธีทำอย่างอื่นซึ่งไม่ได้กล่าวถึงเช่นไข่ต้มแข็งซึ่งฝรั่งไม่รับประทานเป็นอาหารเช้าหรือไข่ดิบซึ่งใช้ทำค็อกเทลบางอย่างสำหรับวิธีง่ายๆที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้จักพลิกแพลงในการทำอาหารประเภทไข่ให้แปลกๆออกไปบ้างแต่แค่นี้ก็คงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างตามสมควรแล้วครับและนี่ก็คือเป็นเรื่องของตอนสุดท้ายของเรื่องมื้ออร่อยที่ไกลกังวลที่คุณชายกิตินาตากิติยากรได้เขียนเล่าเอาไว้เมื่อครั้งที่ได้ถวายงานปรุงพระกยาเสวยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์นะครับพระพันปีนะครับเมื่อครั้งที่
ท่านยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นนะครับเราก็ได้เห็นถึงเกร็ดต่างๆที่ท่านได้เขียนเอาไว้ทั้งการปรุงอาหารนะครับเรื่องราวของสังคมเรื่องของสะท้อนได้เห็นถึงการกินอาหารทั้งแบบไทยแบบตะวันตกของคนในสมัยก่อนบรรยากาศความสนุกสนานของวังไกลกังวลสถานที่ต่างๆในสมัยนั้นนะครับก็ทำให้เรารู้สึกได้เป็นความรู้และก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวนะครับและในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast